กือบโดนหมัดเวียนครับเตะขวามาครับขวามาอีกทีแล้วเนี่ยโอ้หมัดมาเป็นชุดครับผมโอ้โหดูมัดซ้ายไปครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และเมนทีครับหลังจากที่ลงคู่ของลุงลาวีและก็หลี่ฮุยไปนะครับก็มีคนอยากชมการแข่งของลุงลาวีครับวันนี้นำเอาการชกของลุงลาวีปะทะกับดูมาร์นะครับนักชกจากตุรกีครับแต่ลองชมกันดูครับเป็นศึก EM Legend นะครับผมก็ต่อยได้เตะได้เข่าได้ครับห้ามล็อกคอตีเข่าแล้วก็ห้ามศอกนะครับลุงลาวีของเราสีแดงนะครับกางเกงสีแดงมวยขวากับมวยซ้ายครับเจอแข้งขวาของดูมาร์สมาฮะเจอแข้งซ้ายของลุงลาวีคืนบ้างเอาครับเดินบุกเข้าหาครับย่างสองหุ่นเข้าไปเจอเวียงมาครับ 1-2 หมัดสวนกันครับเตะซ้ายสูงไว้หมุนตัวฟาดหมัดไม่โดนครับฮะดูมาร์สนี่สูงกว่าหน่อยฮะประมาณ5เซนครับระยะอาวุธก็ดีกว่านิดนึงฮะแต่ว่าเราดูว่าเป็นยังไงครับอุ้ยทีไปเกือบโดนหมัดเวียงครับเตะขวามาครับขวามาอีกทีแล้วเนี่ยโอ้หมัดมาเป็นชุดครับผมโอ้โหดูมาร์สซ้ายไปครับผมลุงลาวีเดินตามเบียดเข้าหานี่ฮะเตะไปโดนถีบมาครับเตะเจาะยางพับหน้าไปครับผมนี่ฮะโอ้โหเตะเข้าไปที่ขาหน้านะครับนี่ฮะพับในไปอีกทีนึงครับผมเจาะยางไปอีกทีครับโอ้โห3ทีติดแล้วครับผมนี่ฮะพยายามใช้หมัดเข้ามาแล้วเตะสูงครับผมแต่ดึงหลบได้เตะซ้ายขึ้นไปหมัดซ้ายขึ้นไปอีกทีนึงครับมุดหลบออกมาครับผมดูมัดเอาฮะไม่เป็นไรครับผมแตะมือกันครับเตะเจาะยางพับในไปอีกทีนึงเอาแล้วครับผมซ้ายขึ้นบนครับนี่ฮะเจาะล่างครับโอ้โหดูครับทั้งบนทั้งล่างเลยครับหมัดซ้ายอีกทีแล้วแข้งซ้ายไปแลกกับหมัดครับเดินเข้าหาครับผมดูมัดดูมัดเบียดเข้าไปที่มุมครับนี่ฮะต่อยหมัดเข้ามาโอ้ลุงลาวียังป้องกันตัวได้ดีครับเจอหมัดเวียงสวนกับลูกเตะครับต้องระวังนะครับผมพลาดโดนหมัดมาก็ลำบากเหมือนกันครับเจาะยางพับในอีกแล้วครับเอาแล้วฮะนี่ฮะต่อยขวามาโอ้ดูเหมือนดูมาร์สเนี่ยจะแก้การเตะพับในไม่ได้นะครับป้องกันไม่เป็นครับเจอเจาะยางอีกแล้วครับโอ้โหนี่ฮะเตะขวาสูงขึ้นมาดึงหลบได้ครับเดินเข้ามาเจาะยางอีกแล้วเจอหมัดของทางดูมาร์สบ้างครับผมลุงลาวีดูมาร์สเดินจดครับแลกแข้งกันครับเอาฮะจังหวะนี้เดินบีเข้าหาครับผมไม่ยอมให้ออกจากเชือกครับนี่ฮะ1-2แล้วต่อยท้องครับโอ้ยหนักเหมือนกันครับเนี่ยต้องระวังนะครับผมลุงลาวีลุงลาวีเดินเข้าไปพยายามจะบวกหมัดครับแต่ว่าโดนดักจิ้มไว้ก่อนเดินลุกเข้าหาเตะเจาะยางพับในไปแล้วเอาละครับผมอาการออกครับจังหวะนี้เจาะยางพับในไปเจอหมัดดักไว้ก่อนดูมาร์สเป็นฝ่ายถอยบ้างครับแตะเจาะยางมาบ้างเอาแล้วเจาะยางมาครับเจอหมัดหูดูครับผมดึงหลบแล้วอัปคัตสวยครับผมสำหรับลุงลาวีเมื่อกี้เดินเข้าไปแล้วเจอดูมาร์สดักครับโอ้โหนี่ฮะเดินเข้ามาเจาะยางเข้าไปอีกทีเอาแล้วครับผมตอนนี้คือมีอาการครับต้องโดนเจาะยางไปอีกครั้งครับเอาฮะโอ้โหขาแดงไปหมดแล้วครับผมตอนนี้ดูครับเตะเวียงไปออกนอกเชือกไปเลยครับโอ้ขาด้านในของทางดูมาร์สครับโอ้แต่ว่าอย่าพลังหมัดยังใช้ได้อยู่ครับเตะเตะจ่อยางไปอีกทีโอ้ดูครับต้นขาครับแดงไปหมดแล้วฮะด้านในโอ้โหเดินมาเตะแล้วก็พยายามจะเวียงหมัดครับแล้วก็ดึงหลบไปลุงลาวีพยายามต่อยแล้วก็อาวุธเตะตามนะครับนี่ฮะเดินลุกไล่เข้ามาเจอหมัด1-2-3โอ้โหดูครับยังใช้ได้นะครับผมสำหรับดูมาร์สครับเจ็บขาก็จริงแต่ว่าโอ้ดูครับหมัดขวาแรกกับเตะครับเดินถอยออกไปครับลุงลาวีเดินตามไปเตะครับเนี่ยดึงหลบมาแล้วต่อยสวนขึ้นไปสวยงามเอาครับผมดูมาร์สถอยบ้างนะครับจังหวะนี้ลุงลาวีเดินบุกเข้าหาครับเอาครับโอ้ตัดไปก่อนนะครับนี้มาที่ยก2ครับพอดีในช่วงปลายคลิปนะครับผมมันมีปัญหาการถ่ายทอดนะครับเดินเข้าหาเตะเจาะยางเข้าไปอีกทีนึงโอ้ยโอ้โหโดนกระจับครับผมโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นะฮะไม่ได้ตั้งใจครับเตะพับในไปแล้วโดนกระจับไปนะครับผมก็ปกติแล้วมีกระจับอยู่นะครับก็จะจุกหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ากระจุกแบบนี้เนี่ยทางกรรมการก็จะหยุดเวลาไว้แล้วก็ให้เวลา5นาทีนะครับผมแต่ถ้าต่ออีกต่อไม่ไหวก็คือยุติการแข่งขันนะครับโอ้โหดูมาครับโอ้โหโดนไปหนักเหมือนกันครับผมแข้งของนักมวยไทยเรานะครับเนี่ยฮะกรรมการก็เตือนครับผมว่าให้ระวังครับโอเคครับผมทัชมือกันครับเดินเข้าหาครับดูมาร์สวนออกไปครับตอนนี้ฮะแลกหมัดกันอุ้ยดูครับผมแข้งซ้ายกับหมัดซ้ายครับผมโดนไปหน้าสะบัดเหมือนกันครับลุงลาวีเดินเข้าหาเจอหมัดดักไว้นี่ฮะค้ำไว้แล้วเตะเจาะยางครับนี่ฮะย้ำแผลไปครับผมตอนนี้เจาะยางอีกทีเอาแล้วครับโอ้ยนี่ฮะโดนถีบล้มลงไปครับโอ้ดูมาร์สลำบากนะครับผมเพราะว่าเป็นมวยเหลี่ยมเดียวครับถ้าจริงๆถ้าเป็นมวยสองเหลี่ยมยังพอสลับได้นะครับโอ้แต่ว่ามวยเหลี่ยมเดียวแบบนี้ลำบากครับนี่ฮะเจอหมัดซ้ายครับอีกทีนึงครับเดินลุกเข้าหาเตะเจาะยางอีกทีอุ้ยเห็นขาแล้วเจ็บแทนเลยครับผมดูฮะโอ้โหแตกไปหมดแล้วครับเดินลุกเข้ามาเตะเจาะยางอีกทีโอ้ไหวหรือเปล่าครับผมโอ้โหกรรมการให้นับก่อนครับโอ้โหดูมาร์สครับโอ้ล้มลงไปฮะต้องเกาะเชือกไว้ครับคือมันเจ็บมากๆนะครับผมคือถ้าไม่เคยโดนเนี่ยจะบอกว่ามันเหมือนกับเราไม่สามารถยืนได้เพราะว่ามันบวมแล้วก็เจ็บมากฮะขาจะช็อตเลยครับผมนี่ฮะกรรมการยุติการชกเลยครับโอ้นี่ฮะทางลุงลาวีก็เข้าไปกอดนะครับผมขอโทษขอโพยกันครับนี่ฮะเป็นน้ำใจนักกีฬาครับหลังจากการชกครับโอ้ดูฮะพรุ่งนี้นี่บอกได้เลยว่า
นั่งส้วมลำบากครับนี่ฮะขาแบบนี้ฮะคือตอนนี้มันเจ็บอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอผ่านไปเนี่ยมันก็จะบวมช้ำนะครับมันก็จะยิ่งเจ็บหนักกว่าเดิมครับอุ้ยเห็นแล้วเสียวไส้นะครับถ้าเกิดว่าชอบการแข่งขันของลุงลาวีนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับลุงลาวีแล้วก็มวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามมวยไทยฮีโร่นะครับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube เพื่อจะได้รับชมคลิปการแข่งขันมันๆแบบนี้ทุกวันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ